อ้าวนี่เมนูยังครับเมนูข้าวรามพื้นบ้านครับข้าวรามพื้นบ้านเนาะแต่ว่าใส่กะทิให้โซ่จังหน่อยกำลังเห็นอย่างผสมบ่ผสมครับผสมไอ้กะทิละกันน้ำตาลครับคือยังไงครับกะทิน้ำตาลอันนี้น้ำตาลน้อยครับพอดีฝีมือเชฟเตาเจ้ามีสอนก็ดีแน่เนาะคนในปลายมีดเลยเนาะครับรอดก็ดีเถอะใส่หลายมันก็เกี่ยมันก็ตีนยากไม่ไพ่ถ้ามันบางไรมันก็ใหม่ไว้อันนี้ส่วนที่ไปนั่นมาได้ไพ่เลือกเอาไปบนเรื่องนึงครับเป็นเท่าล้ำที่แบบว่าเขาล้ำแท้ๆครับอยู่กลางกอครับเอาผ้าไปจะไหนหมู่บ้านมื้อนี้ครับมื้อนี้หมู่บ้านมื้อนี้เต็มที่เลยครับเขาก็เราผสมยังไงเขาผสมลงไปเพราะว่าหนึ่งคนเดินหมู่บ้านกับผ้าเอาแบบง่ายๆครับมีเชือกต่อจากรับผิดชอบโครงการเขาล้ำทานได้เผาทานกินได้เลยอยู่ประมาณนี้ครับลองมันก่อนนะขันมันเดี๋ยวเขาเหลือไม่ถึงจะได้บางคนมันก็ใส่อันนี้เนาะใส่ยังก่อนทั่วดำพวกยังไงครับแต่เขาบอกอันนั้นน่ะกินปลาปลาก็แซ่บกันเอาตอนนี้ละกินกับเขาเขาล้างก็อยู่ประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงค่อยๆไปเรื่อยเนาะค่อยโอ้ยรู้สึกว่าเขาก็ส่งหลายๆตึกเขาเสียไปตั้งม่วงเนี่ยเสียตั้งแต่11โมงครับ11โมงเขาได้ดีนะไปเยี่ยมไปยังนะคุณสาวก็ไปจังน้อยก็มันถอยหลังเนาะนี่ตาแม่ปิ๊ดเนาะตาจะขอสถานที่ก่อนมาต้องใส่สอนมาเป็นประกอบก่อนเนาะหาสอนมาได้บ้างใส่สอนก่อนกระสันแบบนั้นเลยเจ็ดทอนเนาะเจ็ดป่ะหมดเจ็ดทอนครับเจ็ดทอนจะมีกับสุดยอดแล้วเต็มหมดเชฟต่อครับประมาณครับประมาณเลยเครื่องนิดๆเอามือแย่แล้วไปจะหน่อยครับผมเหลือให้มาดิอยู่2ขอมืออ๋อครับเพื่อให้เลาะให้เขามันฟดขึ้นมาบ่น่ะบ่หล่นออกมาจากกระบอกกันบ่ไอ้วันนี้เรามาแบบไม่ต้องครับใบตองไม่มีเหรอใบตองสิไปเอาอยู่บ่ต้องหรอกบ่ต้องหรอกหมดก็ได้ครับเพราะสมุดบ่ได้บ่ได้เออแต่พอแต่เมียเราบอกให้ถอบจังเลยนี่คือการตัวเนี้ยมันแน่นโคตรว่าเตี้ยครับมันแน่นโคตรมันแน่นโคตรก่อนมันจีบพอติดเกียร์งามๆโอ้ยต้องไปตัดแต่เว้นก็ด้วยว่าแล้วมันจีบบูมขึ้นมาอยู่นิดนึงนี่ก็บูมขึ้นอยู่ตามในหนึ่งเอาไปเลี้ยงเต่าเลยบ่คือจังไหนเอาไปเลี้ยงไปเต่าเลยบ่เลี้ยงเลยก็ได้10 บาทเอาไปเลี้ยง10 บาทเดี๋ยวสิเลี้ยงเต่าครับเดี๋ยวเอาตังค์มาก่อนเอาไปเลี้ยงไปพุ่นเลยแม่มุ้ยมองตังค์เลี้ยงยังไหนคุยจังไปแม่ว่าไหนแม่ก็ดังเอาบอกมาเลยว่างเลี้ยงคุณแม่เออสถานที่ในการเผาไปครบ7 อันโคตรยากตั้งแต่4ผู้ใดครับ
ยสายเย็นบ่อยกลับที่โน่นลูกไส้มีแต่คนได้ดีมันเนาะสุดยอดเลยโอ้เต็มแล้วป่ะนี่ครับที่ได้กระบอกนั่นแหละปล่อยเชฟเตากอดไปก่อนครับครบ7อันแล้วมาว่ากันเชิญโอ้เชฟเตาเริ่มเผาขลามเลยสิครับเผาแล้วครับพอแล้วโคมินครับล่ำรอบกองไฟทูลูสมปาทูไอ้เสี้ยว่าหางเขาผูกคออะไรวันนี้เด็กๆเขาเข้าค่ายกันผู้ใหญ่ก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกันเนี่ยครับเชฟเตาเผาแล้วเผาอ่อนๆไปเรื่อยๆนี่พอไฟอ่อนๆแม่มันนี่เอาใหม่ไปเลยท่ามกลางแสงจันทร์กระจ่างพุ่นน่ะแสงจันทร์ไม่รู้มืดยังมืดเกี่ยวพาเซโตที่บอกว่าสิจ่างบางครั้งคนมีตังก็อิจฉาคนอย่างเราก็มีแม่นแต่เราก็อิจฉาคนมีตังมากกว่าอยู่แล้วครับเผาไปเรื่อยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เชฟโตประมาณชั่วโมงนิดๆครับถ้าเป็นไฟนอนเดี๋ยวถ้าว่าสิมันเติมไฟบ่แม่นครับนี่หลอนแม่ไปเรื่อยๆครับมื้อนี้ขึ้นนี่อย่างเงี้ยไก่เชิญครับเชิญอยากกินข้าวล้ามหอมๆก็ต้องมาตัดอยู่ในป่ากลางเขาตัดกลางเขาเลยว่าการดึงการกระชากไอ้บังมันยากคักครับผู้ยากอีหลีเด้อช่วยสิดึงออกมาได้อ่ะเออสุดยอดแล้วแล้วขลามหอมบ่มครับแบบนี้ขลามมันเอามันสิบ่เปื่อยบ่ครับเอาขวดเอาไปจังซี่ฮะเอาเปื่อยเอาไปว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงเออสุดยอดเอาหวานเอ้ยเอาหวานตีนอย่างนี้ได้เน้มโอ้ยกินได้ทั้งหมด4ซองนั่นแหละมันลั่นแม่ค้าบ่ใส่ฮอดเสียเว้ยหันหน้ามาโอ้ยโอ้ยกำลังจะอาบน้ำบ่วะพ่อใหญ่ก็นั่งเบิ่งไว้อยู่โอ้กำลังจะอาบน้ำลืมเลยรถปิ้งเลยเนาะขอลำเริ่มมีกลิ่นอายแล้วครับเขาเผาแค่6บอกนะแต่แรกตันไป7มันเขามันบ่พอได้มันก็สิฟู่ขึ้นมาจักหน่อยบ่ฟู่หลายเพราะเฮาเชื่อระยะมันอยู่บรรยากาศสุดยอดครับข้างกองไฟมันบ้านอันนี้มันเป็นไม้นี่หรอไม้ไผ่ไม้อันนี้ไม้แห้งหรือไม้หยังกินแห้งกินดิบกินไม้ไผ่ปลาอันเบ็ดนึงเงียบกิ๊บบ่มีปลาดึงเลยเดี๋ยวแก่มืออยู่เด้อจะดึกเล็กน้อยเดี๋ยวมันดึกก็นี่ก่อนตัดฉากมาหาเล็กน้อยครับโอ้ยนอนสบายเลยเด็กยุคใหม่ครับเดี๋ยวโทรศัพท์ในยุคนี้ไม่เคยเห็นควายไม่เคยเลี้ยงควายได้โทรศัพท์กำลังปวดครับกำลังปวดใหม่กำลังปวดเนื้อก็เริ่มมีการพลิกอีกข้างเขาก็ต้องขยายกองไฟเหรอมีอยู่ตุ้มเดียวบางนึงก็ถือกูบางเดี๋ยวให้ไฟมันติดก่อนท่านยังมาใส่เลยโดนแล้วได้บ่ได้พอกับลามเองแต่โดนคักเหรออืมกินตลอดแล้วอยู่ซื้อกินจริงๆเพิ่นก็บ่ได้เผามันบ่ได้นั่นหน่อยหน่อยที่เขาจะเผาอืมไม่ไผ่ตันน่ะสดๆจากต้นหอมเดียวไผ่มันไผ่แก่เนาะแม่ตาลงมา
นั่นแหละครับเดี๋ยวจังกลับมาเบิ่งอีกรอบนึงครับเวลา 21:57 น. 21:57 น. ครับมาอัปเดตสถานการณ์การยังก่อนการกี้ข้าวหลามเชฟเต้าไปคุ้มไปเชฟคุ้มมันนั่นแหละเหลือเชฟตะไอตัวก็เชฟกุ้งเป็นไงเป็นไงกุ้งที่เป็นข้าวหลามไหมครับว่าล่ะฮะที่เป็นข้าวยังบอสเขาไปเรื่อยๆล่ะสีหลามก็ล่ะมันก็สุกแล้วล่ะสองอันอันนี้สุกเลยมันบอสแม่นบอสใส่แม่นยุติมันคือพวกแข็งเขาสุกแล้วมันแข็งมันก็ต้องติดกับปนีตัวก็นั่นแหละกัดมันไม่ได้แหมเนี่ยเมืองคนใหญ่แล้วว่าขันตัดไว้อ่ะเกี่ยมันนั่นน่ะเกี่ยมันนั่นบ่ต้องเฮ็ดซะสูตรเลยผิดสูตรครับว่าเป็นหยังกินได้คือเก่าพาครึ่งเอาซ่อนตักเอาบ่เฮ็ดมันแหมต้องหน่อยละดอกมันก็แก่ได้คือเก่าล่ะเริ่มย่างเฮาเริ่มจีตั้งแต่จังโมงก่อ 3:00 น. บ่ไอ้บ่ตอนนี้จังซุ่มแล้วตอนนี้57ละ 3:57 เอาใส่รถ 3:57 58แล้วบ่ใหม่ดอกกุ้งมันหนาอยู่ครับแม่อันพูดมันสิง่ายกว่าบ่เสียซุ่มใหม่พูดน่ะคือว่านั้นแห้งกว่าดิปาดคือดนใหญ่แท้เอาปลายทั้งพุ่นนั้นมาใส่ที่บ่ปีฮะโอ้เสียฟืนดนบักใหญ่มาใส่ครับเอากี้ให้ขลามฟืนดนที่แน่ทานเฮาก็มีว่ามันติอย่าทานหมดเจ้าว่าสิไปจิกกินเฮงรุ่นกันต่อไปครับบ่สิได้กินบ่ได้กินผลงานเชฟเตาเฮ็ดอันหยังก่อนข้าวหลามสีบ่คงสีเป็นแซ่บแต่ชิมมันกันได้ชิมมันกันได้ไปชิมอ่ะชิมๆเอาคือใจหัวมาชิมกันได้มั้ยสุบล่ะปลายมันบ่ใหม่เด็กมองในบ่บ่รู้สิประจานแบบใดวะทางบนมันบ่สุกแม่อ๋อเจ้ายังไม่จับของปลายเออมีเหยื่อเด้อล่ะนี่คือหน้ามันน่ะตัดออกเลยเอออันนี้สุกครับไม่ไผมันนั่นบ่ทอกันมันก็ได้มันแก่อ่ะมันบ่ค่อยมีรสชาติบ่ไม่ได้เชฟแกโตมื้อนก็เกือบจะดีขึ้นนะเนี่ยช่วงนี้มันออกจะหวานดีเลยสุปตาใจอ่อนซิมึงกันนะช่วงต้องซิมทุกคนเอาเสียงส่วนใหญ่ยางมันเริ่มจะหวานละกินเนี่ย 98% โอ้ยเดี๋ยวมึงแกเกือบไม่ติดนะเป็นไงเจือดเจือดไปให้ใครอ่ะมันเจือดแสดงว่าน้ำตาลลงหลายก็นี่คักเด้อมันบ่ให้เกลือน้ำจักน้อยปกติเฮาใส่เกลือก็สิมันต้องบ่คงคนยังดอกถือว่าผ่านอยู่ผ่านไปนะผ่านไปแฮ่ไม่กันล่ะคำเดียวมันบ่นั่นอันนี้เชฟขอไม่ชิมนะครับเชฟขอไม่ชิมไอ้เขามีบังไหมวะเซฟบซิเป็นยังไงบ่อยมาเบิ่งผลงานหน่อยเชฟเตาเฮ็ดขอลามแค่เมื่อวานนี่ครับเนี่ยร้องพาเป็นไงไปซิมเบิ่งมือขึ้นคือแข็งแข็งว่ะอันนั้นมันใหม่เนาะถามมาเบิ่งมาพาเบิ่งอีกอันนึงครับครับมาสรุปการขอลามของเชฟเตาสำเร็จบ่พาทั้งพาแล้วครับครับว่าผ่านเนี่ยคือคิดว่าต้องมีไฟล้างตาต้องมีไฟล้างตาถ้าต้องวางแผนใหม่คิดว่าวางแผนดีอยู่ด้วยนี่มึงมีเอาได้เลยหนูกับว่าได้ปลากับว่าได้เก็บตัวมันอยู่ดอกตกใกล้แค่ขอบอกครับพี่น้องมันขนาดเลยพี่น้องแมนแมนแมนอยากจริงๆเนี่ยผมอยากสำรวจเกาะครับแต่มันหกตรงนี้ไปไล่ก็มือหนึ่งเนาะอยากล่องไปบ้างเลยมารุ่นกับข้าวหลามกับเชฟเตาของหวานไว้กับกิน
หาหลุนบางว่าสิสิกินอะไรบ่คือมันบ่บูดมันบ่บูดติ่งแต่มันขึ้นนี่บ่มาติ่งบ่น่าจะปูบ่ครับมาประมาณ2อันไหนเรียกพลามอ่ะมันสิเรียกเข้าไปฮอดเครื่องลึกได้อยู่ติต้องลอกๆเกียร์มันออกเฮาเอิ้นเกียร์แล้วมันเหลือแต่เกียร์ครับอันนั้นก็บ้างนะฮะชูโอ้ได้อยู่ดิโอ้คือเป็นสีเหลืองเหลืองละบาทนี่มันก็เป็นสีเหลืองเหลืองมันใหม่ทางนึงครับถ้าไอ้ทิปตกปลาครับพ่อปลานิ่นใหญ่ก็เลยปล่อยเขาลามทิมตกปลาเนี่ยเขาต้องแก้มือได้เหมือนแรงแก่ป่ะนี่สู้ป่ะมื้อแรงแก่ๆอ้วนอ้วนเสื้ออยู่ดอกสิแก่สู้ๆคันมื้อเงินบ่อยเสื้อจักบาทบ่บ่เสื้อหรอกเจ้าเสื้อข่อยบ่ว่าที่เหี้ยเป็นน้ํากัดน่ะนะได้ก็ถามมึงได้บ่ไหวบ่บาทบ่ไหวข่อยก็ยัดนี่ล่ะสีมันตัวนี้แต่แซ่บเลยมันเป็นแข็งมั้ยแข็งบ่มันหลอดมันติดเกียร์ไว้ด้วยเนาะเกียร์ติดตัวมาโอ้ยบาทๆที่มันกันนั่นบ่มีมองกว่าเลยบ่หั่นนี่ชิมชิมเฮ้ยกินไว้กว่าแต่กล้องแกบทันแกบปะมึงขายบักชั่วดินเอาไปชิมเอาเตาชิมมึงกันนะฝีมือกินเบียร์แล้วชิมฝีมือตัวเองดูสิดูสิว่าสิแซ่บนั่นได้กินนี่ตลาดไอครับอืมน้ำดังๆนี่ไอเลยรสชาติก็ถือว่ากลางๆครับโอเคครับพ่อไปได้ครับที่ประสบความสำเร็จในการพอขลามนะครั้งแรกนั่นครับครั้งแรกโอเคครับเดี๋ยวทริปหน้าดิมาพออีกเพิ่มอีกเพิ่มนึงมันหวานได้ดีอยู่ครับเพราะสำหรับส่วนหลายคนที่บ่ค่อยกินหวานกันขนาดนี้ประมาณพอดีครับเขาเอิ้นหยังก่อนไอ้ครับเพื่อสุขภาพแม่นครับโอเคประสบความสำเร็จในการพอขลามครับ